ส่วนสถาปิฟังพระจากจากพุทธยุคตอนนี้ทั้งสถานีบอสามารถที่จะเชื่อมสัญญาณพระจากได้นะมันดับพอดีเลยส่วนสถาดีที่ตาม Facebook Live ก็ถือว่าปกติเนาะก็เอาไปตามที่มันเป็นก็แล้วกันสถานดังนั้นเนี่ยสถานที่อยู่ทางบ้านนะเปิดหนังสือสวดมนต์ที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ก็คือนาเจ็บนะสถานเปิดเป็นนาเจ็บก่อนเนอร์แล้วก็นาสาวสองเจ็บสาวสองแล้วก็ไป33แล้วไปการกับเปิ้ล63สถานก่อนเดี๋ยวในแต่ละข้อแต่ละหน้าพระอาจารย์ก็จะได้บอกสถานแต่ละคนเหมือนกันเดี๋ยวดูเจ้าสรุปดีโอเคเดี๋ยวเริ่มสัญญาณมาละโอเคดีละดีละสาธุขอบคุณจ้าคิดปิดเป็นจ้าผมก็จะปิดเป็นต้องเข้าปิดจะรออ่ะมาตอนนี้ไปทัวร์ลงแล้วนะสัญญามันขอบคุณมากมากที่ได้จัดการสัญญาเนาะโอเคมาขอบคุณจัดหลายแล้วเนี่ยอาจจะหันสถาบางคนหนึ่งนะอ่ะพร้อมใจกันมาสถานมาลงจืดดีๆมาที่หลังเดี๋ยวจะมีรางวัลแจกว่ะแหน่นอนอ่ะพระจันทร์หวังกันได้กันนะหวังมันมดคือมดครอบกันเนื้อสถาดีตังบานตัวเองแล้วก็อันสถาอุบาสกอุบาสิกาได้มาสวดมนต์ในพระอิศอันกดจุดอันนี้ตัวเองจุดนึงก็กดอันวันนั้นไปเอาคนอีสานมาอายุหลังลงมาตีแต่เจ้าแต่เจ้าไหนเอาแม่มาคำสอนมาไปมาไปตะพุ่นหนึ่งเอาอายุลองลงมาเดี๋ยวเอาอายุลองลงมาเป็นสถาไปจากเด็กเลยอ่ะเป็นประธานกู่คนอ่ะยืดก็ได้แค่หนักก็ได้แต่ยืดก้นเขาพระมันนอกสองจับนี่เดี๋ยวมันลงเมื่อคืนเขากึศแต่ว่าตัวแท้ไปเปิดไปจุดนั่นเสมือนหนึ่งว่าเอาได้จุดนอกถวายด้วยตัวของเขาเองทรงใจไปเสมือนหนึ่งว่าเขาได้จุดด้วยตัวของเขาเองเนาะเป็นบุญเป็นกุศลกดอันสาดก่อนสาดโอเคสาดสุดจับนะขวาสุดประมาณนั้นนั่นนะเดี๋ยวถ้าไปกดติดแล้วนะครับเวลาดับมาเป่าดับไปเลยสาธุสาธุก็อันก่อนที่เขาจะไว้พระสวดมนต์ก็พยายามทำจิตใจของเขาให้ผ่องใสนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดมีความกังวลมีความไม่สบายใจจะอันจะอีนี่นะก็ลองคืดว่าขณะนี้เนี่ยจิตใจของเขาต้องการที่จะนอกสาธยายทำวัดเย็นสวดมนต์ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นล
ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าจะลงใจหนึ่งชีวิตของเขามันมีความจืดเย็นผ่องใสเบาสบายเมื่อจิตใจเขาเบาสบายแล้วนะฮะเขาสามารถจะผลิตความสุขวัฒนวสารอินซูลินเนี่ยเป็นสารแห่งความสุขสารเอนโดฟินเป็นสารแห่งความสุขนะเอาสารพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตใจเขาผ่องใสนะสุขใจในการที่เขาถือโอกาสนะได้นอกถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความพร้อมเพรียงกันเนาะบ่เร็วเกิดไปมันจะอิดนะจ้าเกิดไปมันก็อิดนะเวลาสวดมนต์ถึงพอดีบางแห่งเกิดไปพึงคืนคำพึงคำถึงการกัดตะโกน บ่เบาเกิดไปนะถึงลักษณะดีบทพึงพำพึงพำพึงหวาเสียงพอดีไอ้คำว่าพอดีนี่แหละจะอย่างเขาเนี่ยมีความสุขตลอดเมื่อที่เขาทั้งหลายได้ถือโอกาสได้สาธยายมนต์ในคราวครั้งนี้นะเปิดพิณาที่เจ็ดอยู่ความรอบเพียงกันเด้อโยโสภะคะวะบรรณาการของคนยากเหล่านั้น
พระองค์เอง
Yeah.
สองด้วยเสียงกล่าวธรรมะ
ระเหนือข้าพเจ้าอันมวลลุกขัสสะภาตาจะมิภาตาจะนิกัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสารนิยานิมิสาริวันชีวิตันจิธรรมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทักตัวจริสังอิงธรรมเสวะสุธรรมธรรมข้าพเจ้าผู้ไหว้บูชาพระพุทธธรรมซึ่งว่าเป็นธรรมดีของพระธรรมนะนาเปรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษ
โยเทศงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปานุนายโยได้ผลกว่าคุณใดในบัดนี้สาเพ
อันตรายามิมาหิสุตัสสะเนสัสสะอันตรายาพวกอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสันติภูกรรมตัตตังอายายังกรรมาดีเพียงนั้นใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังขัวปฏิบัติมาดูอัจฉริยธรรมพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นกาลตะเรสังวริตุวะสังเกตเพื่อการสังรวมในพระสงฆ์ในการต่อไปอนัมยังอธิตาปัจเวกนาปะทังมนาอาจายาปัจเวกิตวายังจิวรังปริพุทธังจิวันใดอันหนาวรุ่งแล้วไม่นานพิจารณาในวันนี้ตายาวะเทวาสิกัสสะปฏิภาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วบำบัดความหนาวโวนาสัพพดิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสัมมากัสสวาตาตะปัสสิวิงสัพพสัมปัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเลือดยุงลมแดดและสาดด้วยกลางทางลายยาวะเทวะอยู่ริปัวปินาปฏิสาธานาธรรมและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปัจเวกิตวายโยกินนาปัตโตปะริพุตโตกินนาปัตใดอันเราฉันแล้วไม่รังพิจารณาในวันนี้สุเนวัตวายะบินนาปัตนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เพื่อความเดินเดินสนุกนามาทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามาทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาริภูสายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมัสสกายัสสิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้ในกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ในอัตภาพวิสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายรามมาจาริยานุคหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ติปุระนัญจริยนะปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนาณอุปาเทสามิและไม่ดำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาวิสติอนาวัชตาจะพาสุวินาโรจาติความเป็นไปโ
ยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้อาชนยาปัจเวกิตวัดดังเสนาสนะปริคุตังเสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้เราย่อมพิจารณาโดยแยกไปแล้วใช้สอยเสนาสนะตามยาวะเอวาสิกัสสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาววุณหาสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสัมมาทัสสวาทาตาปัสสิริสัมปัสสนาปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเลือดยุงลมและสารด้วยกลางทั้งหลายยาวะเอวะอุตุปริสยามิโนทังนังปฏิสันตานารามทังเอียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาอาชายาปัจเวกิตวายวะกิลานะปัจยะชาปริคาราวะอิมุโตเอสัตปริคันตัยอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาโสยาวะเอวะอุปันนานังวายาปาทิกานังเวทนานังปาทิกาทายาสีลานังเอวะปริกานังเราบริโภคแล้วเยี่ยมเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาษต่างต่างเป็นอาภัยาปัจจาปรมกายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ในส่วนของการพิจารณาปัจจัย4เขาพึงระลึกถึงอยู่เสมอที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของเสื้อผ้านะในเรื่องของเสื้อผ้านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสในเรื่องของจีวรนะมีไว้เปิดได้นะครับบางห้องก็เปิดไม่ลงเปิดได้เลยครับยังได้พวกเขามาเหยียบได้เราโยมาพยัดไปเปิดหนึ่งคนขาดีไปเปิดหนึ่งมันมีสายด้วยเหรอมันพิษอัตตาพิษอัตตาพิษอัตตาเกิดจากดึงสายขวาตรงพุทธบทบังเปิดเหมือนกันนั่นจะได้หนาวเหมือนกันในเรื่องของอันการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเพื่อที่บังเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานบรรจัยทำไปตัวประดับตกแต่งนั่นก็ว่าจะเป็นจีวรสนุนพรมใจมันเหมาะสม
อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ในบาทในเรื่องของจีวรนั่นเองเวลาสถาบันถวายปู่เจ้าควรหาปู่เจ้าก่อนว่าปู่เจ้าใครได้ก็บอกใครได้อย่างพระอาจารย์เนี่ยก็ต้องมาถวายเพราะว่ามันมีปลาเลือดนะบวชเป็นร้อยปีก็ยังบวชตะเกียร์ดังนั้นเนี่ยมันก็คลึกคืนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างพระเจ้าเนี่ยใจพาแต่ละชุดใจเวลาเป็นสิบปีนะสถาบันชุดเพราะว่าปู่เจ้าก็มีปัญหาในเรื่องของสีนะจะใส่สีเก่าเนี่ยงานศพงานแต่งงานขึ้นบ้านหน่อยตื้นนี่ไหวว่านะแล้วก็ใจมันคุ้มพอมันขาดเนี่ยทุกเจ้าปกติขวางเพื่อนก็เอาไปทำไปพาคิริวใดเจ็ดรวยเจ็ดจอดเจ็ดตกเจ็ดต่างเจ็ดอย่างนี้จนมันใจไปได้นะในสมัยพุทธกาลบนหวานเอาไปผสมกับกิเบอร์ลาบายปิดฝาผนังนะคนหัวใจมันคุ้มเนี่ยนะนั่นพุทธเจ้าบอกว่าบัจเจนิจีวรเพื่อที่จะประดับทุกแผ่นกว่าสวยวางงามหัวค่าเนี่ยใส่จีวรราคาดีราคาแพงบัจเจนปกปิดอวัยวะบังอายหลักป้องกันเดือดยุงลมแดดต่างๆความห้อนความหนาวแบบนี้นั่นแหละจีวรกับอันที่อยู่อาศัยบัจเจนิเพื่องามบัจเจนิเพื่อโชว์คนอื่นว่ามันงามแต่เพียงว่าโดยเฉพาะสถานที่บนหลวงมีไว้เพื่อดิ้นเด่นสำหรับภาวนาประเจนไว้เพื่อความคลุกคลีสนุกสนานอย่างพุทธเจ้าว่านี่นะดังนั้นในเรื่องของอาหารก็ต้องการไปที่กินเพื่อล้างไปที่กินเพื่ออันเกิดกำลังอย่างต่างๆใจแต่ว่าเกิดอันกินเพื่ออย่างเกิดที่จะบรรเทาความหิวเก่าเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็พอถึงความหิวใหม่มันเกิดขึ้นและในเรื่องของยุกยาเกิดกระบอกว่าตอนนี้กินยาเนี่ยเกิดพอถึงเกิดโรคไปไข้เจ็บคือมันเหมาะสมเราได้กินพระเพื่อคนว่าที่กินยาหนักระดับก็เหมือนกับว่ามีโรคใหม่เกิดเข้ามาอันนี้ก็พิจารณาเหมาะสมดูเจ้าก็ได้วางเทียบดังนั้นเนี่ยในการพิจารณาเหล่านี้ดูเจ้าเด็กพระเจ้าผมก็จะพิจารณาแมลงกับพิจารณาในลักษณะที่ว่าเพื่อเป็นการเตือนตัวเก่าว่าเราบันไดทำเพื่อสนุกสนานบันไดทำเพื่ออวดคนนั้นคนนี้แต่ว่ามาดูว่านกสดจะได้พอเขาพูดถึงในเรื่องของสังคมโลกเนี่ยมันอีกเห็นชาติว่าเขาพอกับเสื้อผ้าสถานีเต็มตัวนะจะป้อนใส่ผมมดบางทีซื้อมาเนี่ยแกะกล่องมันจะเต็มแพร่ก็ซื้อมามันเปื่อยจะได้เผาฝาเพราะเผาฝามันเป็นผ้าเสื้อผ้ามันผสมไว้อย่างเป็นห่อว่าสารอย่างทุกอย่างจำไม่ได้แล้วมันเหม็นเราไปสร้างมลพิษแล้วเวลาเขาสร้างผลิตเสื้อผ้ามากกับผลิตมาต่อได้กับพอแล้วโรงงานต่างๆก็ปล่อยสารพิษอันนี้เขากำหนดว่ายิ่งผลิตหนักต่อได้มันก็ยิ่งสร้างความเสียหายกับธรรมชาติพุทธเจ้าบอกว่าเธอใจเฉพาะที่มันจำเป็นจำเป็นเท่านั้นนะอาหารมันการทุกวันเนี่ยเขากินแล้วก็เหลือกินฝากกินฝากเป็นว่ากินมันเหมาะสมนะหามันเหมาะสมกินมันหมดมันบาดเจ็บเบี้ยธรรมชาติโดยแล้วที่อยู่อาศัยก็บอกนะเขาสร้างแต่สร้างหวาสุดท้ายจะได้นอนบนนอนกว้างเนี่ยกว้างศอกยาวหวาหนาคือตอนนั้นแต่สร้างปัดทบวันนี้บาดเจ็บบางคนคนเดียวในบ้านเป็นสามหลังนะพอสามหลังมีโยมคนบอกโยมเขียดขนาดนี้โยมมีบ้านสามหลังเปิดนี้เอกจะดีใจแล้วก็ใจแต่ละหลังมันอยู่คนละจังหวัดแล้วมันนี้ไม่พอขึ้นพอกับค่าสมมุติขโมยก็ขึ้นฝุ่นกระจับเอ๊ะแพทย์อย่างไรถึงแพทย์แล้วมีคนพอขโมยสอบขึ้นแก้เครียดขนาดบ้านหลังไงหลังโตนั่นเป็นว่าโดยพีระมิดอยู่อาศัยที่เหมาะสมนะตามเรื่องยาที่พระอาจารย์อยู่นั้นเวลาพิจารณาทีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับหัวของเขาทั้งหลายเองมันจะบอกว่าเขาสวดที่พระอาจารย์พูดเสมอว่าเวลาเขาสวดละมวลเขาได้ความสุขได้บุญแต่บางทีเขาเกิดความคิดต่อไปเนี่ยใครจะใส่ผ้าน้ำบ่างน้ำมาปวดไม่ยังเขาพอเฉยเขาพอเฉยอย่างพระเจ้าเนี่ยใครจะใส่จีวรหมายจีวรแท้จีวรหรือละแสนสมมตินี่นะก็มีความหมายกับพระเจ้าก็มองไปเฉยเพราะสุดท้ายกำหนดแค่นี้
นะแล้วเวลาเรามองเนี่ยมันเกิดความนะอิจฉาตารอดเพราะมองเห็นความผูกขาดของปัจจัยสี่ของตนนี้ได้ถ้าเราคึกอีได้นะชีวิตเรามีความสุขตลอดจากนี้ไปถึงสิ้นอายุขัยเขาจะบกเพี้ยนกังวลอยู่ไปตามวัฏฏะปีในหลวงพระว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าเขาพอแค่นี้แต่เขามีความสุขเปลี่ยนเขามีอยู่มีจะได้กับสุขมีน้อยกับสุขน้อยมีหนักกับสุขหนักมีคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงบนของเขาเนี่ยเขาก็สุขใจเนี่ยเขาบอกมีความอิจฉาต่อพ่อผลขวายมันได้มันเป็นไงมันได้มาจากความเขานี่มันได้มาที่แง่ขึ้นขึ้นตายจะได้จะขึ้นได้ที่แง่แต่อยู่ที่สุขใจว่าสุขใจครับคุณว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเนาะพระเจ้าพระจันทร์บอกว่าส่วนก็ป่าระลึกสิทธะเปิดไปนะนาย33เด็กเมย์33กับ34เลยตานะปารามิสัมปันโนวิธิปิสุปะคะวะตานะอุปปารามิสัมปันโนวิธิปิสุปะคะวะตานะปะรัมมัตตะปารามิสัมปันโนวิธิปิสุวาสีลปารามิสัมปันโนอิทิปิโสปะคะวาสีลอุปปารามิสัมปันโนอิทิปิโสปะคะวาสีลปะระมัตตะปารามิสัมปันโนอิทิปิโสปะโสภควาอธิฐานะอุป
Wow.
กุศลังตาธรรมเมมาสังพุทโธอิติปิโสขะขะวาจักตากุมารุนามาภะคะวะเสขังวะทะกังอะระังทุวังโสหังพุทโธภะวิสสติกุศลังตาธรรมเมมาสังพุทโธอิติปิโสขะขะวะทังวาทะกังอะระังมะนังภูวังโสหังภูทโธภะวิสสติกุศลังตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิทุรุนะมะภะคะวะเสทังวาวังโสหังพุทโธภะวิสสติกุศลังตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธภะคะวะเสทังวาทะกะมีพลังแล้วร่างกายก็แข็งแรง
รถไปกระเจ็บก่อนหน่อยหิวพักก่อนหอนใสเมื่อจิตสงบจิตมีความสุขแล้วทรงผลรถไปกระเจ็บหายไปใดเพราะอำนาจของจิตที่มีพลังสภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเปลวกล้าอยู่เสมอพระอาจารย์ก็จะอาศัยความสงบงดแก้เสียงเราทั้งหลายนั้นอาศัยความวิเวกที่พระเจ้าบอกว่าปรีกเล่นได้ดีสำหรับภาวนาก็คือปรีกไปในสถานที่มันเงียบสงัดตั้งอกตั้งใจกันทุกอย่าง
จบระยะเวลาสั้นๆมันมีความเบาใจเนี่ยเวลาอยู่บ้านจบได้ที่สะดวกก็ไปทำที่บ้านเพราะมันมีเวลาเนาะในห้องแม่ตัวเองเนี่ยพระจ่าถามสุดท้ายก่อนจะไปกราบสถาแต่หัวใจของสถาเป็นสีขาวกับสีดำฮะต่อมาจากมดกับมดมดแหละสีขาวกับสีดำขาดกันต่อจะได้อันนี้มันมีใสเนาะพระจันทร์เทสีดำใสเนี่ยมันพอทะลุก่อนพอเสร็จเทสีดำใสเนี่ยมันพอแล้วมันทะลุก่อนทะลุแก้วทะลุหน้าก่อนทะลุก้อนทะลุมันสีดำเขาใส่สีดำที่เป็นแพ็คนี่นะเขาพอทะลุก่อนพอทะลุสีดำเขาบอกเขาต้องการแต่เขาบอกว่าเขาใส่ใจเขาเป็นสีขาวเอาสีขาวใส่เข้าไปสีขาวๆเนี่ยนะแล้วพอทะลุก่อนสีขาวเนี่ยสีที่ห้องห้าเนี่ยสีขาวเนี่ยนะใส่เข้าไปพอทะลุก่อนตอบเก่าเออบางทีเขาคิดว่าเขาอยากเป็นใจนอกเป็นสีขาวโดยคุณสมบัติมันต่างกับสีดำเพราะมันพอพอทะลุการไปติดดีหลงดีก็เหมือนกับติดสีขาวเขาเข้าใจว่าสีขาวเป็นสีบริสุทธิ์พระเจ้าสีขาวกับสีดำต่างกันแต่เป็นบริสุทธิ์แท้ๆคืออย่างต้องมีสีสักสีดีกับเบาให้กับเบาที่คนรู้ว่าพระอรหันต์นั้นจิตพ้นบุญพ้นบาปบาปบุญกับเบาบาปเบาอยู่แล้วดังนั้นที่ใจของพระอริยบุคคลนั้นเป็นจริงเบาสบายเพราะมันมองทะลุถ้าสีขาวมองหน้าหนาวพอขับรถไปพิหารเนี่ยขาโปรดเนี่ยมันทะลุต่อกันดังนั้นเนี่ยการได้พระสวดมนต์การปฏิบัติธรรมฟังธรรมนั้นจะต้องย้อนมาดูเองอยู่เสมอว่าข้อบาข้อบังยึดในความดีใครจะชมขอบคุณเนอร์ใครจะด่าเฉยๆนะดังนั้นเขาก็มันมีอย่างมันฟังแล้วก็ผ่านจบไปแต่ว่าไผ่ผู้ก็ไผ่ว่าเขาทำไปแล้วมันสุขใจจะได้คนบรรลังก็จะบ่ฮู้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เป็นบริมาเปิดจิตใจเป็นบ่บางบางเขาจิตหูบางทีเปิดจิตใจบ่บางเพราะว่าของเขานี่ก็ได้เปิดอยู่บ้านฟังสวดมนต์เออเท่าแก่เราไม่ว่าไม่เปิดบ่ได้ก็ใจมาอยู่บ้านไปละใจมาอยู่บ้านไปละเป่าละเหมือนกับคนสองคนเป็นเพื่อนกันไอ้กอไก่เนี่ยไอ้กอเนี่ยมันจวนไอ้ขอไปวัดไอ้ขอว่าไปขอมันจะไปจบเบ็ดนะขอก็จวนไอ้กอเนี่ยก็จะไปฟังธรรมไปได้หนังวัดขาต้องแห้งกันปะไปจบเบ็ดนี่แหละเราก็โดดแยกไอ้กอกับไปวัดหนุ่มขาวผมขาวมาฟังธรรมบนศาลาไอ้ขอก็ไปจบเบ็ดปรากฏว่าเวลาตายไปไอ้กอไปอยู่อันตัวเราอะไปตรงอารมณ์ไอ้ขอไปจบเบ็ดไปคืนสว่างเดี๋ยวสตาร์อาจจะเสร็จละต่อไปมันไปจบเบ็ดละเมาพัดละปรากฏว่าจะได้ไอ้กอที่มันอยู่บนสลาวะใจมันไปอยู่กับว่าใจมันไปอยู่กับไอ้ขอมันป่านนี้มันคงได้หลายตัวเลยเว้ยมันคงจบเบ็ดได้ยังอีเลยเฮ้ยมันคงได้หลายละคือตัวอยู่ว่าแต่ใจไปจองเบ็ดไอ้ขอจองเบ็ดปลาผมจะได้สักตัวตายละโอ้โหไอ้ขอมันคงเก็บไอ้กองมันเก็บไอ้บุญหลายเว้ยมันนั่งฟ้ามันคงจะมีความสุขเนี่ยใจมันรู้ว่าหนุ่มพอตายไปจะได้ยิ้มของใส่เพื่อขึ้นบนสวรรค์เด้อแล้วนั่นเนี่ยเวลาอยู่ไหนจิตใจเนี่ยเขาจะนอกไปในสิ่งทั้งหลายเนี่ยทั้งสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่พระเจ้ารู้พระเจ้าเขาเนี่ยเหมือนบัตรเชิญเขาต้องการอะไรอย่างเขามาหาเขาพ่อมาตอนตัดต่อเอาเป็นบัตรเชิญเป็นแม่เล็กถ้าเจนันดูจะเล็กมันประดุดไม่เนี่ยมันแต่เขามีเล็กนะมันประดุดไม่มันประดุดกระดาษมันดูดหนังสือแต่มันจะดูดเล็กเพราะฐานของมันเป็นเล็กเป็นฐานเล็กความสุขความทุกข์เช่นเดียวกัน
บุญบาปเหมือนกันเนาะถือโอกาสนี้สถาญาติโยมมาถวายขับปอดเดินลึกไปนะแม่ก็แม่ละตากันมาแม่ละตามาประเคนนำถวายกับยืนนำได้อยู่นี่เลิกปอนเซ็นต์ต่อไปละสติติโยวิวัจันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตปันดาลโยสุขีติกายุโปวะอะภิวาทนาสิริสัมมิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐิอายุวโนสุขังภะลังอรหังพร้อมกันเด้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาตุภะคะวาตาสังโฆสังฆานามามีบางช่วงที่ประจันทุตประแจงไม้นะคณะอิสภาส่วนต้องการโชว์เสียงศรัทธาคือคนที่มันฟังและการเนี่ยว่าฟังมันม่วนประจันเลยต้องเสียงประจันลงไปเสียงศรัทธากระตั้งประชุมมาแทบจะทุกปีนะกว่าศรัทธาจะเดือดส่วนนี้มันหมดแค่หมดหวานนี่ขนาดก็เลยบอกคนว่านี่ขนาดเกินที่หุ่นอันนี้นะธรรมธนาสาธุบุญรักษาผู้ผู้ผู้คนเนี่ยก็ปล่อยไปก็ต้องเหตุต้องหอดคันลงคันได้ก่อนจับก่อนนั่นไปนะมันต้องเหตุนะใจเย็นเย็นคนหนักจะปิดไฟคนเราสตาร์ออกจากฝันหมดคนหนักก็ต้องเหตุมันสว่างสวัยอยู่ก่อยเดินก่อยก้าวก่อยไปนะก่อยต้องอิดก่อยต้องฝังลกลงมามันอิดนะจะยินเย็นๆ